วลชนบุกสภามอบดอกไม้สว.พันใหม่นันทนาดักคอโหวตปท.วุฒิสะท้อนใครสีน้ำเงินการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 9:48 น.มวลชนบุกสภามอบดอกไม้นันทนาฝากช่วยคนในคุกดันแก้นิรโทษเจ้าตัวดักทางผลเลือกประธานรองสภาสูงเป็นไปตามโผสะท้อนการเป็นกลุ่มก้อนเมื่อเวลา 8:15 น.วันที่23กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กลุ่มสว.พันใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งตัวแทนชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาว่าตนยืนยันแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบในการผลักดันนำสว.ในเวลา5ปีหลังจากนี้ส่วนผลการลงคะแนนคงเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนและหวังว่าวิสัยทัศน์ของเราจะได้นำไปถูกใช้จริงรวมถึงหวังได้เป็นประมุขวุฒิสภาทั้ง3ตำแหน่งโดยตำแหน่งประธานสภาตนลงชิงเองส่วนรองประธานสภาคนที่1จะส่งนายแลดิโลกวิทยรัตน์สว.และรองประธานสภาคนที่2จะส่งนางอังคณานีลภัยจิตสว.นางสาวนันทนากล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้พูดคุยกับกลุ่มอื่นโดยเฉพาะสว.กลุ่มใหญ่เนื่องจากไม่ทราบว่าต้องไปคุยกับใครและผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาวันนี้จะได้เห็นว่ากลุ่มที่สื่อมวลชนรายงานว่าเป็นบ้านใหญ่จะมีใครแสดงตัวออกมามีอยู่จริงหรือไม่ให้ดูจากผลการลงคะแนนทั้งนี้ดูจากที่สื่อรายงานหากเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ที่เป็นปึกแผ่นมีสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งเราคงสู้ไม่ได้แต่อยากให้ประชาชนให้ฟังวิสัยทัศน์จากสว.พันใหม่ที่เราอาสาเป็นประมุขแม้เราจะไม่ชนะเสียงในสภาแต่เชื่อว่าจะชนะใจประชาชนเมื่อถามว่าผลการเลือกครั้งนี้สะท้อนอะไรทางการเมืองบ้างนางสาวนันทนากล่าวว่าถ้าคะแนนออกมาเป็นปึกแผ่นผู้ได้รับตำแหน่งมีคะแนนเกินครึ่งหนึ่งและเป็นไปตามที่สื่อรายงานจะเป็นในลักษณะการกำหนดทิศทางวุฒิสภาตามกลุ่มก้อนที่ได้กันมาและในอนาคตวุฒิสภาอาจลงมติไปในทิศทางที่กลุ่มก้อนใหญ่กำหนดในฐานะสว.ตนไม่อยากเห็นแบบนั้นและไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนที่ยึดโยงกับประชาชนยืนยันว่าสว.ชุดนี้แตกต่างจากสว.ชุดเดิมเช่นการลงมติจะไม่ถึงขนาด200-0แต่จะมีเด็กกลุ่มที่เห็นต่างกันออกไปและยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นส่วนการแสดงวิสัยทัศน์นางสาวนันทนากล่าวว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์เท่าไหร่แต่หากเปรียบเทียบกับของสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย7 นาทีในแต่ละตำแหน่งแต่ในฐานะที่เป็นสภาสูงคาดว่าน่าจะใช้เวลามากกว่า7 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภาซึ่งตนมองว่าควรไม่จำกัดเวลาเพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวางและคาดว่าการเลือกในวันนี้ไม่ยืดเยื้อคาดว่าน่าจะเสร็จได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงภายหลังการสัมภาษณ์นางสาวนันทนาได้ออกไปด้านหน้าอาคารวุฒิสภาเพื่อรับดอกไม้จากกลุ่มแฟนคลับและผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจโดยบอกว่าเราฝากด้วยนิรโทษกรรมช่วยคนที่อยู่ในคุกด้านนนสนันทนากล่าวว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มไฮอาภาพรเล่าปาฏิหาริย์องค์พญานาคให้งานใหญ่ค่าตัว7 หลักบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 12:36 น.ไฮอาภาพรควงสินแสเป็นหนึ่งเปิดความสนิทกว่า10 ปีเล่าปาฏิหาริย์องค์พญานาคให้งานใหญ่ค่าตัว7 หลักไฮอาภาพรขอควงเพื่อนซีสินแสเป็นหนึ่งเล่าจุดเริ่มต้นความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาคที่พี่ไฮบอกเลยว่าขออะไรก็ได้อย่างนั้นและปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันหลังจากกลับสักการะองค์พญานาค
ฟาดพรีเซนเตอร์ค่าตัว7หลักทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรคู่ซี้กันมา10กว่าปีไฮ11แล้วเนื้ออาจารย์เป็น1จริงๆ10กว่าปีแล้วอาจารย์พาไปบูชาพญานาคด้วยอาจารย์เป็น1จุดเริ่มต้นเลยช่วงกระแสในยุคนั้นถ้ำนาคาเขาขึ้นกันบ่อยแล้วเราก็มีโอกาสเลยชวนพี่ไฮไปเห็นว่าเป็นคนบันเทิงกลุ่มแรกเลยที่ไปถึงที่นั่นใช่ค่ะไฮแรกๆเลยแล้วอาจารย์น้ำหนัก180โลแล้วต้องปีนอาจารย์สู้อาจารย์ขึ้นได้ทำไมเราจะขึ้นไม่ได้แต่ใจจะขาดเลยนะอาจารย์เป็น1พี่ไฮตั้งจิตอธิษฐานพี่ไฮบอกอาจารย์เสมอว่าอาจารย์ให้อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พญานาคราชว่าเราจะขอขึ้นไปขอให้เรามีพลังได้เดินขึ้นไปพี่ไฮเป็นคนเดินขึ้นไวมากเร็วเหมือนปาฏิหาริย์ไฮไปแรกๆไปกับอาจารย์อยู่3ครั้งแรกทีนี้บางครั้งที่เราไปแล้วเราได้เราขอทุกอย่างแล้วเราได้ไม่รู้เป็นอะไรตอนไม่ได้ไปงานที่รู้สึกว่าจะเป็นของเราก็หลุดมือไปแล้วพี่ไฮก็ไปพรีเซนเตอร์จะเข้านะแล้วทำไมเงียบจังเลยมันหลัก 2-3 ล้านเราก็ใจฟูได้ตัวนี้มามันก็โอเคอยากได้ครึ่งเดือนแล้วเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาสักทีเราก็ขอว่าปู่จ๋าขอให้ลูกโชคดีนะขอตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวพรีเซนเตอร์ตัวนี้ขอให้ผ่านเชื่อไหมพอเครื่องบินลงแตะพื้นปั๊บมีโทรศัพท์เข้ามาเรารีบโทรกลับเลยพี่ไฮพาคอนเฟิร์มนะเข้าไปกอดอาจารย์มหัศจรรย์มากเราได้หลังจากนั้นรวบตึงภายใน10วันถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยงอนกันจริงหรอไฮอาจารย์มั้งงอนแต่เราไม่เคยงอนอาจารย์เป็น1ต้องบอกว่าพี่ไฮเป็นคนดูแลเราทุกอย่างมีอะไรเป็นห่วงทุกเรื่องไฮคือคุยกันทุกวันแต่ทำงานก็อาจจะห่างบ้างอาจารย์เป็น1แล้ววันหนึ่งพี่ไฮก็หายไปเลยพี่ไฮพอมีคนใหม่มาแกก็ลืมเราไงลืมน้องไฮไม่ได้ลืมหรอกพอเราทำงานก็ตามประสาแต่ถึงจะห่างกันแค่ไหนเจอกันก็จูนกันติดอาจารย์เป็น1พอวันหนึ่งคนเขารักกันแต่บังเอิญไม่ได้คุยกันก็มีข่าวออกมาว่าเราตีกันทะเลาะกันหรือเปล่าผิดใจกันไหมเราก็ตอบไปว่าไม่มีนะเรายังดีกันอยู่แต่ต่างคนต่างมีภารกิจในเรื่องของงานเรายังรักกันอยู่มีเรื่องบางอย่างที่ยังค้างคาใจอาจารย์เป็น1คือก็พิจารณาอยู่ว่าพูดได้ไหมพูดยังไงนะด้วยความที่พี่ไฮเตือนเราตั้งแต่เรายังเข้าวงการแรกๆเราเองในยุคแรกคนมาบ้านเราเยอะมากตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันตีหนึ่งแล้วมีอยู่บางวันก็มีคนมา200กว่าชีวิตแล้วมาทั้งวงการเลยแล้วพี่ไฮก็บอกว่าอาจารย์อันนี้พี่เตือนนะการที่อาจารย์เป็นคนดีแล้วดีมากจริงๆอาจารย์เปิดรับทุกคนแบบนี้ไม่ได้แล้วพอวันหนึ่งที่อาจารย์ควบคุมใครไม่ได้อาจารย์จะไม่เหลือใครเลยเมื่อวันนั้นมาถึงมันก็เป็นเรื่องจริงมาถึงจริงๆเราก็รู้สึกแย่แล้วพี่ไฮก็เข้ามาเติมเต็มในหลายสิ่งในหลายเรื่องราวทั้งหมดพอมีอยู่มาวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าพี่ไฮด้วยงานแกเยอะก็มีอยู่บางประเด็นที่มันเข้าหูเราประมาณว่าพอดีไปเจอพี่ไฮพูดถึงเราแบบนี้เราก็เลยยกหูหาแกเลยถามพี่ไฮว่าพี่ไฮเราเชื่อว่าพี่ไฮถามเราด้วยความเป็นห่วงเราเป็นคนไม่คิดลบกับทุกเรื่องราวแล้วเราเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าคุณจะมีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งคุณจำไว้เลยเมื่อไหร่ที่คุณหูเบาไปฟังใครคนหนึ่งคุณจะพลาดโอกาสสำคัญเมื่อคุณโดนอะไรก็ตามคุณควรจะยกหูหาเพื่อนคุณจริงๆแล้วถามเขาเลยถ้าคุณไปเชื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อนคุณคนดีหูไม่เบาค่ะไฮเพราะว่าวันนั้นที่อาจารย์โทรมาเราก็ขำโถอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีกมากมายมาฟังความในใจจากพี่ไฮบ้างไฮ
จะบอกเขาตลอดบางที3เดือนไม่ได้เจอ6เดือนไม่ได้เจอเงียบไปบางทีไลน์ไปแกอ่านแต่ไม่ตอบเราก็รู้แกคงยุ่งแต่เรารู้นิสัยถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะน้อยใจก็จะบอกว่าอาจารย์มีธุระจำเป็นต้องคุยนะเจอเมื่อไหร่ก็จูนติดไม่เจอกัน10ปีก็ยังเหมือนเดิมเพราะใจมันถึงใจแล้วเวลามีปัญหาจะบอกว่าหนูยังมีอกให้อาจารย์คอยซบอยู่นะร้องไห้กับหนูได้เลยอาจารย์บอกว่าเป็นคนแรกที่กล้าร้องโฮเหมือนเด็กๆติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน31